จงอาการคุณทักษิณเพราะว่าจะรักษาจะ6เดือนแล้วค่ะท่านได้รับรายงานจากโรงพยาบาลจริงจริงเนี่ยผมยังไม่ได้รับรายงานนะครับคือว่าคือตอนนี้ผมได้สั่งการแล้วว่าในเรื่องการเกี่ยวข้องกับเรื่องของที่มาดูแลเคสนี้นะฮะเป็นหน้าที่ผู้ช่วยประจวบแล้วก็ยังไม่แน่ใจว่าเพื่อแพทย์ใหญ่ได้รายงานหรือว่ามันเป็นเรื่องของราชทัณฑ์แต่ว่ากับโรงพยาบาลตำรวจซึ่งเรื่องนี้ท่านผู้ช่วยประจวบรับผิดชอบแทนผมผมเรียนตรงว่าผมมีงานเยอะก็ไม่ได้รับรายงานนะครับอย่างที่ได้เพิ่งได้รับการผ่าตัดอย่างเงี้ยค่ะท่านพอได้ทราบรายงานยังนะครับวันนี้หลายเรื่องยุ่งมากเลยตั้งแต่เช้านะไม่ได้นะเหมือนจะครบเดือนแล้วค่ะหลายคนก็จะกดดันว่าให้ท่านผบ.เนี่ยมาให้จัดทีมแพทย์จากโรงพยาบาลตำรวจมาแถลงชี้แจงอาการคุณทักษิณให้สังคมเดี๋ยวผมหารือกับท่านผู้ช่วยประจวบก่อนแล้วกันนะเรื่องนี้ผมก็ไม่ได้ลงรายละเอียดนะฮะแต่ว่าตัวผบ.เองก็ไม่ได้มีการสอบถามไปยังแพทย์ใหญ่เกี่ยวกับเรื่องของคุณทักษิณเลยใช่ไหมคะก็ยังฮะเพราะว่าตอนนี้ก็ยุ่งหลายเรื่องท่านเห็นอยู่ตั้งแต่วันก่อนแถลงเรื่องการยึดทรัพย์เรื่องเมื่อวานแล้วเรื่องวันนี้ก็ทั้งวันไปอยู่มาที่กับนิคมอุตสาหกรรมมาตั้งแต่เช้าก็ได้มาโครงการนี้นะฮะก็ยังไม่มีรายงานว่าจะให้คุณทักษิณกลับไปแล้วอย่างครับมันต้องอยู่ที่ความเห็นแพทย์แล้วก็ของราชทัณฑ์นะฮะมันก็เป็นเหมือนกับว่าโรงพยาบาลตำรวจเป็นสถานที่รักษาพยาบาลของตามที่กรมราชทัณฑ์เขาใช้ดุลพินิจนะฮะนะแล้วก็คือเดี๋ยวผมจะคุยกันอีกทีนะครับเพราะยอมรับว่ามีงานหลายเรื่องเลยไม่ได้รับรายงานเรื่องนี้นะฮะ